อากาศยานไร้คนขับที่ถ่ายได้ทั้งภาพและก็วิดีโอซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจนั่นก็คือโดรนนั่นเองบางทีได้เห็นอะไรแปลกใหม่โดยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแม่บางอ่อนบางเหตุการณ์ก็แอบหลอนชะมัดยากในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปรับชมเหตุการณ์บังคับโดรนไปเจอสิ่งแปลกที่ไม่ควรเจอมันช่างดูน่าตื่นเต้นจังเลยเอาล่ะครับผมไม่อยากเกินเวลามากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันดีกว่า Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อผมเดาว่าป้าน่าจะไม่เคยเจอโดรนมาก่อนพอบินมาใกล้คันเหนือก็กลัวติทำท่าทางลุกลี้ลุกลนเกือบโดนชนกำแพงตะโกนเรียกให้ใครมาช่วยก็ไม่มีใครใจดีกับป้าแกเลยแต่จะว่าไปนะครับป้าวิ่งเข้าบ้านก็จบแล้วไหมแต่ถึงไงก็ไม่น่าไปแกล้งป้าแกหรอกเดี๋ยวเกิดพวดพลาดหาอะไรมาฟาดโดนเข้าจะรู้สึกภูเขาหินที่มีความสูงและชันไม่ได้ชันธรรมดานะครับมันดิ่ง90องศาเลยนั่นน่ะที่เราเห็นเป็นเส้นๆขาวๆนะครับมันคือทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเปิดหูเปิดตาไอ้หยาต้องใจกล้าจริงๆอะเนี่ยทักษะการปีนป่ายต้องมีระดับหนึ่งเป็นทางเดินเล็กๆเองอะแถมบางจุดนี้ไม่ใช่จะเดินง่ายๆด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินก็ว่าสุดแล้วไอ้คนที่สร้างทางเดินนี่สิผมว่าสุดกว่าโลกสมัยนี้ช่างไปไกลเหลือเกินเมื่อบริษัทสตาร์ทอัพด้านโดรนจากไมอามีได้ร่วมมือกับนักล่างูเหลือมพม่าด้วยการใช้โดรนนี้ในถ่ายภาพความร้อนเป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยอินฟราเรดใช้โดรนบินหาสัตว์เลื้อยคลานอันตรายโอ้โหมองจากกล้องแล้วมีความแม่นยำสูงอะเนี่ยไม่ใช่แค่งูเพียงอย่างเดียวเด้อสัตว์อย่างอื่นมันก็สามารถดูได้ขนาดงูมันพางตัวในพุ่มหญ้าไม่เคลื่อนไหวโดรนก็สามารถส่องหาได้อย่างชัดเจนโดยในคลิปสามารถจับงูหลามที่มีขนาดยาวถึง15ฟุตหนัก125ปอนด์แม่บางอ่อนตัวโคตรจะใหญ่นี่จะเกิดหาด้วยตาเปล่ากว่าจะเจอแต่ละตัวโคตรจะช้าแต่ว่าไอ้ยาใช้โดรนบินตามหาแค่แป๊บเดียวเองท้องฟ้ายามเย็นเห็นแล้วเป็นตานอนแม่บางอ่อนกำลังเคิ้มๆเลยไอ้คนบังคับโดนก็ดูป่วนจริงๆสุดท้ายเธอได้ลุกแล้ววิ่งเดินมาตีนี่เนี่ยเกือบถูกแล้วไอ้คนบังคับก็ยังไม่ถอดใจสุดท้ายนะครับเธอไปคว้าไม้มาไอ้หยาโดนก็ยังหลบทันอีกแน่นอนว่าตอนจบเจอท่าไม้ตายลูกซองหน่อยเป็นไงจะไปไหมโดนไม่รอช้านะครับรีบบินขึ้นฟ้าถอยหลังกลับถ้าคืนยังก่อกวนต่อได้เป็นซากแน่นอนเป็นช่วงยุคแรกๆของโดรนที่ยังไม่มีกฎหมายอะไรมาเข้มงวดมากมายบินผ่านบ้านใครที่น่าสนใจก็โฉบลงไปถ่ายเก็บภาพเอามาไว้โดยไม่สนใจถูกผิดเลยอะครับพอเจ้าของบ้านมาเจอช่างน่ารำคาญคว้าอะไรในมือได้ก็โยนฟาดอย่างเดียวสุดท้ายโดนไม่ยอมเลี้ยวหนีก็ลงไปเลยซี่นอนแช่น้ำในสระที่เหวี่ยงมาเมื่อกี้คือโดนจังๆเต็มๆสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นกันอีกจบแล้วพังโดนมือใหม่กำลังตั้งใจถ่ายคู่บ่าวสาวบังคับแบบโอ้โหอย่างเฮ้าอะรวดเร็วทันใจพุ่งเขาใส่แหกกลางใบหน้าร้องอากเลยไหมล่ะดูทรงนะครับเจ็บคู่ทั้งแรงชนทั้งใบพัดปั่นแต่ว่าตัวโดนไม่เป็นอะไรมากหรอกตกไม่สูงแต่ว่าคนนี่สิอาการน่าเป็นห่วงโดนพบนักปีนเขาที่ดูเหมือนว่าจะหายตัวไปได้เกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์เมื่อนักปีนเขาชายคนหนึ่งได้หายตัวไปจากบ้านนี่หลายวันเลยอ่ะครอบครัวเกรงว่าจะเสียชีวิตอ่ะเนาะแต่ที่แท้มาถูกพบที่เทือกเขาฮิมาลัยยังเห็นว่ามีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าการใช้โดรนมีสำรวจนี่แหละครับแน่นอนว่าชายคนนี้อายุค่อนข้างจะเยอะ60กว่าย่าง70แล้วอ่ะนึกได้ยังไงมาปีนคนเดียวดูเสี่ยงอันตรายโดยที่เทือกเขาฮิมาลัยนะครับมันถือเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ12ของโลกเลยเด้อมันถือเป็นอะไรที่สร้างความท้าทายเป็นอย่างมากคล้ายๆว่าชายคนนี้ออกมาโดยไม่บอกกล่าวกับใครด้วยเพื่อนๆครอบครัวก็เป็นห่วงตายเลยตีแต่ว่าชายคนนี้ไม่มาคนเดียวผจญภัยกับคู่หูรู้ใจแต่ว่าเพื่อนน่ะถอดใจไปก่อนปีนไม่ไหวอะสูงเกินอายุก็เยอะมีแต่ตัวเขาเองเนี่ยที่ยังสู้ต่อพอไปถึงยอดเขาได้ในจังหวะที่จะลงนะครับทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามแผนในเวลากว่า36ชั่วโมงไม่มีวี่แววที่ชายคนนี้จะลงมาเลยยังโชคดีที่ชายคนนี้มีโดนติดกระเป๋ามาด้วยพอบินไปเจอเท่านั้นแหละใจชื้นขึ้นมาทันทีนึกว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่อยลงอกไปหน่อยท่าทางกำลังปีนป่ายลงมาแหละไม่น่าเป็นห่วงสงสัยสาวรัสเซียอยากจะเลียโดนแหมเล่นหูเล่นตาไม่ดูรอบข้างเลยสุดท้ายได้เกยลงบ่อตีลังกาหงายหลังหน้าที่แต่งมานี่พังหมดอ่ะถือเป็นช็อตที่ฮามากครับทุกคนแถมโดนบันทึกไว้ได้พอดีอีกด้วยโดนไซส์ขนาดถือว่าใหญ่กำลังตั้งใจบินไปถ่ายฝูงเสือสังเกตดูแต่ละตัวสิครับท่าทางนี่พร้อมเล่นมากเลยไม่รู้ว่าคนบังคับโดนบินไปท่าไหนเข้าไปแกล้งมากเกินไปอ่ะคำนวณระยะไม่ดีสุดท้ายมันโจมตีกระโดดตะคุบปุ๊บโอ้โหจบเลยเสือมันเอามากัดเล่นแบบสนุกปากสภาพนี้ดูทรงน่าตลอดยากอ่ะดูเหมือนว่ากัดแบตไปด้วยนั่นน่ะดูติมีควันขาวลุกขึ้นฟู
น้ำตกที่สูงสุดในเอเชียนั่นก็คือน้ำตกที่ภูเขาหยุนไถมณฑลเหอหนานประเทศจีนมันมีความสูงจากพื้นประมาณ314เมตรโอ้โหมองไปช่างสวยงามประการตาใช่ไหมล่ะแต่ใครจะไปนึกน้องเมื่อความจริงให้ถูกเปิดเผยเมื่อมีชายคนหนึ่งมาขับโดรนบินขึ้นไปสำรวจกะว่าจะถ่ายไฮไลท์เด็ดๆมาโชว์เพื่อนนั่นแหละแต่ไอ้หยาสะดุดตาที่ท่อน้ำประปาตีทำไม่ค่อยเนียนแล้วก็เลยเห็นได้ง่ายแถมท่อนี้มีขนาดอย่างใหญ่หลังจากได้โพสต์คลิปลงโซเชียลนะครับก็มีชาวเน็ตชาวจีนแชร์จนกลายเป็นไวรัลมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักก็ว่ายุทำไมน้ำตกแห่งนี้ถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดเลยขนาดไม่ใช่หน้าน้ำมีน้ำอ่ะทางอุทยานนะครับจึงออกมายอมรับว่าบางฤดูกาลน้ำมันแห้งอ่ะก็เลยต้องใช้กลไกน้ำตกประปาไปก่อนยังไงก็ถ่ายรูปสวยคือกันแหละอย่าคิดมากเป็นคลิปที่หลายคนไม่เคยเจอแน่นอนกับการระเบิดทำลายเครื่องขุดยักษ์ขนาดใหญ่ก่อนจะระเบิดเป็นชิ้นๆนะครับเขาจะระดมฉีดน้ำไปทั่วบริเวณเพื่อลดฝุ่นอะไรประมาณนี้ครับทุกคนหลายคนดูอาจจะสงสัยทำไมเขาถึงไม่ถอดสลายชิ้นดีๆเนื่องจากว่ามีขนาดใหญ่เกินไปอ่ะมันมีต้นทุนสูงในการทำลายระเบิดไปเลยปุ๊บเดียวง่ายกว่าคล้ายกับการระเบิดทำลายตึกประมาณนั้นเลยดอกไม้ไฟดูสวยงามยิ่งใหญ่แต่คงไม่มีใครบังคับโดนไปใกล้ขนาดนี้หรอกไอ้หยานี่มันถ่ายแบบประชิดตัวเลยนี่ว่าไม่กลัวโดนระเบิดตุ้มตามล่วงมาเลยอ่ะตำแหน่งไหนมีดอกไม้ไฟจุดขึ้นมาเขาก็จะบังคับโดนไปถ่ายไกลๆเชื่อแล้วมีสะเก็ดไฟกระเด็นโดนบ้างแต่ก็ยังไม่ยอมละความพยายามนะยังบินถ่ายแบบนี้อยู่อีกอ่ะไม่รู้ว่าทำแบบนี้มากี่งานแล้วแต่ว่างานนี้โชคดีที่โดนรอดตายมาได้ถามจริงคุณเองกล้าทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่เฮาพอโอ้ยผมไม่กล้าหรอกโดนลำหนึ่งไม่ใช่บาท2บาทเมื่อคนบังคับโดนวางตำแหน่งพลาดไปคงนึกว่ารถซากคันนี้เหินเวหาไม่สูงหรอกแต่ที่ไหนได้บินมาเลยครับท่านผู้ชมระดมชนเข้าจังๆโป้งโดนกระจายด้วยความแรงของรถที่ส่งมาผมว่าโดนไม่น่ารอดหรอกอารามบนท้องฟ้ายังกำลังมาจากเทพนิยายเป็นอารามที่สวยอย่างยิ่งในกรีซตอนกลางตั้งอยู่บนเขาโอ้โหยังสูงโดดเด่นน่ะทุกคนเชื่อไหมว่าไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดว่าอารามได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใดแต่คาดเดาว่าช่วงศตวรรษที่14ถึง16เราไม่สามารถมองเห็นความสวยงามนี้ได้เลยถ้าหากไม่ใช่กล้องมุมสูงจากโดรนมองจากพื้นดินขึ้นไปนี่เห็นปิ่มๆพอมองจากมุมโดรนปั๊บโอ้โหอย่างสวยแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นเขาหินขนาดใหญ่ด้วยอ่ะอะไรมันจะสวยเพอร์เฟคขนาดนั้นอารามประสานกับหินได้อย่างลงตัวสวยสุดขั้วไปเลยครับท่านผู้ชมถือเป็นอะไรที่ยากและก็ท้าทายมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเห็นความสวยงามแบบนี้จะไปยืนมองจากฝั่งตรงข้ามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายการได้บินโดรนสำรวจนี่แหละเจ๋งสุดน่าจะมีปัญหากับการลงจอดมันดิ่งลงตรงมายังพื้นอย่างเดียวเลยอะไม่สามารถควบคุมอะไรได้สุดท้ายเจ้าของนะครับต้องรีบวิ่งเข้ามาเพื่อจะมารับแถมพังับดิ่งลงน้ำด้วยตีจะมัวรีรอช้าๆก็ไม่ได้ต้องรีบตัดสินใจสุดท้ายก็เดินลงน้ำมารับได้แบบพอดิบพอดีหากช้าเพียงไม่กี่วินาทีคงได้ซื้อใหม่อยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะไปแย่ลังตอลังแตนหมีมันก็ไปหาปลากินอย่างอร่อยคนบังคับโดนนะที่อยากได้ภาพใกล้ๆตอนแรกก็ดูเหมือนหมีจะไม่สนใจแต่ที่ไหนได้มันจ้องจะเล่นงานอยู่แล้วนายจังหวะกลับตัวมาเพื่อจะมาคว้าโดนโดนก็ตะโกนรีบเร่งเครื่องหนีตีหากหมีตะคุบทันนะครับแน่นอนไม่เหลือซากปากอันแข็งแรงงับแค่ทีเดียวก็เละเลวเรือประมงกำลังจับปูจับปลาแน่นอนนะครับก็ใช้โดรนนี่แหละในการหาเหยื่อแต่ดันเกือบตกเป็นเหยื่อเสียเองอะตีเนื่องจากว่ามีฉลามขนาดตัวยาวประมาณ3เมตรกว่ากำลังว่ายไปมารอบเรือของเขาเองไม่รู้ว่าจะกลายเป็นอาหารของฉลามหรือเปล่าเนี่ยยังดีนะครับเนี่ยที่บังคับโดรนมาเจอก่อนจะได้ตั้งตัวหาทางได้ทันท่วงทีถือว่าสร้างความลึกลับไม่ใช่น้อยกับกระจุกหย่อมหญ้าในทะเลทรายนามิบกลายเป็นที่ถกเถียงของนักนิเวศมายาวนานประมาณเกือบ50ปีกับปริศนาวงกลมแห่งนางฟ้าก็ไอ้หยาทุกคนตั้งตาดูตีเพราะเหตุใดหญ้าถึงได้ขึ้นเป็นวงกลมแบบนี้เป็นวงกลมบริเวณถือว่าขนาดกว้างแผ่ขยายเป็นระยะทางกว่า 1,100 ไมล์เนาะในผืนหญ้าแห้งแล้งทางตอนใต้ของแอฟริกาไอ้หยาถ้าเราเดินดูภาพพื้นดินนะครับพอจะมองออกแหละว่าหญ้ามันขึ้นแปลกๆแต่ถ้าอยากแหกดูแบบชัดเจนต้องบินโดรนขึ้นไปไทยอย่างเดียวนั่นแหละครับได้เห็นความเฟี้ยวของหญ้าแห่งนี้ชัวร์โดยแต่ละหย่อมหญ้านะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่10ฟุตจนถึง60ฟุตปาติโถถือว่าวงใหญ่เติบเลยนั่นน่ะแน่นอนว่าคนในชุมชนแถวนั้นต่างก็เชื่อว่าถูกสร้างโดยเทพเจ้าซึ่งเป็นรอยเท้าที่ทิ้งไว้บนโลกแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่แน่นอนแม่บังอ่อนเอ้ยทุกคนว่าแปลกไหมล่ะทำไมตรงกลางหญ้าถึงไม่ขึ้นล่ะ
กะว่าจะไปถ่ายคลิปกลางทะเลสวยๆแต่คนเล่นเซิร์ฟดันซวยไปเจอปลาฉลามมันมาด้วยกันถึง2ตัวนู่นน่ะมองไกลๆถึงแม้จะดูตัวไม่ใหญ่มากแต่นั่นก็ขนาดเท่าคนเลยเด้อหากมันจะกัดขึ้นมาไอ้ยาขาดเอาง่ายๆอ่ะส่วนคนที่เล่นเซิร์ฟก็ไม่สบายใจรีบว่ายออกมาจากจุดนั้นโดยเร็วอย่างกับเรือพายอยู่บนผืนภาวาสเป็นอะไรที่สวยงามหาดูได้ยากเหลือเกินน้ำนี่ใสสะอาดอย่างกับกันกองมาแล้วน่าจะเป็นว่าพื้นด้านล่างด้วยมั้งไม่มีควรผุดออกมาแม้แต่หน่อยเดียวไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดูสวยไปหมดเอาโดนบินถ่ายตามนี่คือแบบฟินเวอร์ตกลงที่นี่มันที่ไหนกันครับเนี่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีพอดีว่าในคลิปไม่ได้มีรายละเอียดแจ้งไว้เผื่อว่าจะใกล้ที่ไทยอาจจะไปบ้างเป็นคลิปที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อฝูงม้าหลายร้อยตัววิ่งรวมตัวกันวนเป็นวงกลมช่างดูพร้อมเพียงกันเหลือเกินอย่างกับฝูงนกโบยบินบนท้องฟ้าเนี่ยแต่ว่าฝุ่นนะครับตลบอบอวนทั่วทุ่งยิ่งดูจากมุมนี้นะโอ้โหสวยมากตรงกลางพากันหยุดเดินแต่รอบนอกยังวิ่งวนอยู่โอ้โหคล้ายๆกับพายุเฮอริเคนเลยเว้ยเฮ้ยถ้าแม่ถ่ายจากโดรนนะไม่ได้เห็นความสวยจากมุมนี้หรอกโครงสร้างบนหาดทรายชายทะเลที่เราเห็นอยู่นะครับมันมีฐานเป็นคอนกรีตที่แข็งแกร่งไอ้ตรงแง่งที่โดมาคมเด้อมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันศัตรูที่จะลงจอดจากเรืออะไรประมาณนี้โอ้โหพระเจ้าจอร์ดยาวกายสุดลูกหูลูกตาแว็บแรกที่เห็นผมนึกว่าเกมพระเจ้าจอร์ดมันคือคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายมาจริงๆอย่างกับสวรรค์บนดินยังไงอย่างนั้นเลยน้ำนี่โคตรจะใส่หน้าไหลมาเข้าปากเรือนี่ขี่ฟูดฟาดเลี้ยวไปเลี้ยวมาโอ้โหอย่างฟินแน่นอนนะครับว่าหลายคนคงอยากจะมีโอกาสไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้มันสวยจนหมดคำบรรยายในทะเลสาบท้องถิ่นแห่งหนึ่งก็ได้มีฝูงเป็ดฝูงห่านว่ายน้ำโอ้โหหลายสิบตัวโดนก็มัวจะถ่ายทำความสวยงามนี่ไว้ก่อนเป็ดตัวนึงตัดสินใจบินขึ้นมาโจมตีอีตกน้ำไม่รอดครับท่านผู้ชมต้องลงไปงมหาโดนกันพักใหญ่อะหากไม่มีโดนชายคนนี้อาจจะไม่รอดเรื่องราวได้เกิดขึ้นที่อินเดียเมื่อชายวัย23ปีได้ออกมาเดินป่าแล้วก็ติดแงกนานกว่า45ชั่วโมงโดยไม่ได้กินทั้งน้ำแล้วก็อาหารระดับความสูงประมาณ 6-700 เมตรปาฏิโทษถือว่าสูงใช้ได้ปีนขึ้นไปได้ไงพอจะลงไม่ได้เฉยมีทั้งหน่วยคอมมานโดแล้วก็กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือโดยมีโดนนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญกว่าจะเข้าไปช่วยได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนระดมคนประมาณ 10-20 คนน่ะครอบครัวชายคนนี้บอกตอนแรกนึกว่าจะหมดหวังซะแล้วต้องขอบคุณเหล่าเจ้าหน้าที่จริงๆเลยในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้รีบลองฟินแน่ๆ